ที่พีคสุดๆก็คงจะเป็นการแอปแมนจนถึงขั้นขอชนีแต่งงานเฮ้ยใครอ่ะต้องดังปะเคยเธอเคยมีใครมาแอปแมนขอชนีใครเหรอตอนนั้นแฟนเก่าเหรอแล้วรู้ได้ว่าเขาเป็นเหรอตายคุณนะจะแต่งเมียดันได้ผัวเรื่องนี้ก็แซ่บแล้วนะครับแต่ได้ข่าวว่าฮีไปเช่าโกงเอาเงินคนอื่นมาแล้วไม่ยอมคืนจนเป็นคดีความหูยอะไรช่างเสกสรรใครอ่ะต้องรู้แล้วป้าพี่พจน์ต้องรู้แล้วนะอย่าพึ่งเสกฉันยังอ่านไม่หมดคือนางเอาทุกอย่างเลยทั้งแอปแมนทั้งเป็นนู่นเป็นนี่นะแล้วก็อาศัยไปอยู่กลุ่มคนดังๆล่าสุดนี่ไปยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้เช่าโกงเขาอีกเบื้องหน้าฮีตีหน้ามึนเล่าความเท็จผ่านทุกช่องทางทางโซเชียลไม่เว้นแม้แต่ตำรวจแต่รับหลังฮีวิ่งเต้นสุดกำลังให้ตัวเองพ้นผิดแถมยังขอต่อรองยอดเงินคืนที่เอามาจากคู่กรณีแบบเกินครึ่งทำเอาคู่กรณีปี๊แตกสุดๆไม่ขอยอมความใดๆทั้งสิ้นและงานนี้เลยว่าฮีหายมึนแน่ๆทำไมมันต้องใช้คำว่าฮีนะกลัวอ่านผิดจังเลยเพราะเร็วๆนี้ทางตำรวจได้เตรียมแจ้งข้อหาและสำนวนถึงอัยการเรียบร้อยแล้วเรียกว่าจะแถไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วนะจ๊ะงานนี้เพื่อนๆร่วมแก๊งจะได้รู้ท่าแท้จริงๆของฮีสักทีฮีเป็นใครฮีคนนี้เป็นใครเขาเป็นใครพี่พศซีรีส์วายซีรีส์วายตัวประกอบอยู่ในแก๊งตัวแม่คนนี้ป่ะคนนี้ชอบไปเตะบอลมีการแต่งงานมาก่อนคนนี้ใช้ไปเตะบอลกับซุปตาร์ระดับโลกด้วยซุปตาร์ระดับโลกก็แจ็คสันหวังใช่แจ็คสันหวังเฮ้ยแจ็คสันหวังเพราะว่าแจ็คสันหวังเคยเตะบอลที่เมืองไทยกับพวกพระเอกแต่แจ็คสันหวังเขาไม่ได้มาอะไรกับคนนี้นะใช่ใช่รู้ไปเตะร่วมกับนักร้องระดับเขาคงไปเนียนๆเขาแฝงไปตีสนิทกับแจ็คสันคนที่เป็นข่าวขอรูปหน่อยแจ็คสันหวังเตะบอลกับใครมากเอามาโอ้ยจะไปหาทันอะไรกันตอนนี้พี่โต้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใครรู้แล้วส่งข้อความมาทางไลน์หรือทาง TikTok หน่อยว่าใครส่งมานะอย่าชื่อหมดนะพี่จะไม่อ่านเพราะว่าถ้าโดนจับเราจะโดนด้วยกันทั้งคู่ เพราะฉะนั้นพี่จะไม่อ่านน้องส่งมาได้นะ